าเลยครับครับแล้วก็มาถึงธาตุสุดท้ายนะครับก็คือธาตุดินนั่นเองนะครับนะธาตุดินเนี่ยนะอาจารย์แนะนำไปแล้วนะครับธาตุน้ำธาตุไฟนะธาตุไม้นะครับแล้วก็ธาตุทองนะครับนะธาตุละ2ปีเกิดนะส่วนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเป็นคนธาตุดินนะครับนะสาเหตุที่ธาตุดินเนี่ยมีสมาชิกเยอะนะก็เนื่องจากว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเนี้ยนะล้วนอยู่บนพื้นดินหมดเลยนะครับนะเพราะงั้นนะธาตุดินเลยมีสมาชิกเยอะกว่าเพื่อนนะครับนะก็ได้แก่คนเกิดปีฉลูนะปีมะแมนะครับนะมีอะไรบ้างอ่ะมีฉลูมะโรงมะแมนะครับปีลักกาเอ้ยไม่ใช่ครับปีจอนะครับนะพวกนี้นะครับเป็นคนธาตุดินทั้งสิ้นนะครับนะคนธาตุดินเนี่ยนะเป็นคนซึ่งทำอะไรเนี่ยมักจะมีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองค่อนข้างสูงนะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นนักคิดนะมากกว่านักทำนะเพราะงั้นบางทีทำอะไรบางครั้งอาจจะเชื่องช้านะอาจจะเชื่องช้าไม่ค่อยทันคนเท่าไหร่นะครับคนเกิดธาตุดินเนี่ยเหมาะกับงานรับราชการนะรับราชการทั้งหมดเลยนะครับนะเป็นคนในเครื่องแบบนะก็ดีนะครับนะแต่ข้อดีอย่างหนึ่งของคนเกิดธาตุดินก็คือมีความขยันอดทนนะครับนะเพราะเนี่ยถ้าเกิดว่าทำงานราชการไม่ได้นะครับหรือว่าไม่ได้อยู่ในแวดวงของงานราชการเนี่ยนะอาชีพที่เหมาะกับคนธาตุดินเนี่ยนะก็คืออาชีพอะไรก็ได้นะครับนะที่มาจากเรื่องของพื้นดินเป็นหลักนะทำสวนทำไร่ทำนาพวกนี้ก็ได้นะธาตุดินนะหรือถ้าจะเกิดค้าขายนะค้าขายก็แนะนำเลยก็คือขายพวกอาหารนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เอามาทำอาหารเนี่ยนะต้องมาจากทรัพยากรจากพื้นดินเป็นหลักนั่นเองนะครับ ครับครับวันนี้ก็แนะนำนะในส่วนของธาตุดินเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวพบกันในโอกาสต่อไปครับ